มาย้อนรับชมครอบครัวของแม่ด้วนนะครับนี่คือพายภูผายืนซึมอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศในยามเช้าของที่นี่มีทั้งเสียงชะนีเสียงนกที่กำลังร้องดังลั่นป่าอยู่ทีเดียวครับหลังจากที่แม่ด้วนพาน้องเวหาและภูผาออกมาโชว์ตัวที่บริเวณทุ่งกวางหลังจากนั้นช้างพายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็คึกคักครับทั้งพายชมวิวลุงเดียวงาเดียวพายโวยวายและพายงวงทองต่างเดินทางมาที่ทุ่งกวางข่าวว่าพายชมวิวนะครับที่ได้เข้าโขงแม่ด้วนต้องรอดูนะครับนับจากนี้ไปถ้าแม่ด้วนตกลูกอีกนะครับก็ถือว่าเป็นลูกของพายชมวิวแล้วครับพายภูผาก็เดินวนเวียนอยู่ไม่ไกลนะครับนี่ครับไม่ยอมเข้าโขงเลยนะครับในขณะที่ลูกช้างน้อยก็พยายามที่จะกินนมแม่ครับน่าจะเพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันนะครับสมาชิกใหม่นี่ครับยังตัวเล็กมากครับหลังจากเหตุการณ์ในวันนี้ข่าวของครอบครัวแม่ด้วนก็เงียบหายไปนะครับต่างสันนิษฐานว่าน่าจะไปเขาแหลมบริเวณนั้นเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับแต่อย่างน้อยๆก็ถือว่าโชคดีครับได้ทราบข่าวของน้องเวหาก่อนที่จะมีอายุครบ1ปีนะครับน้องเวหานั้นโตขึ้นมากท่าทางจะแข็งแรงและหล่อเล้าออกการทีเดียวแต่สำหรับที่น่าเป็นห่วงก็คือพี่ภูผานี่แหละครับนี่ครับยืนซึมอยู่แบบนี้แหละครับสายตาที่เศร้าส้อยไม่ร่าเริงเฟี้ยวฟ้าวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ออกมาจากโขงแต่ก็อยู่ไม่ไกลกันครับแม่ด้วนก็ชำเลืองดูแล้วครับนี่ครับสายตาของแม่ด้วนมองไปยังภูผานะครับพายภูผาก็มองไปที่แม่ด้วนครับกำลังจะเดินเข้าไปในโขงช้างอีกครั้งหนึ่งนี่คือใบหน้าของพายภูผาในยามนี้ครับนี่ครับแววตาเศร้าเลยทีเดียวครับแม่ด้วนก็มองมายังลูกชายครับทันทีที่ภูผาจะขยับเดินเข้าไปหาแม่ด้วนก็หันหลังให้ทันทีครับแม่ด้วนต้องการฝึกให้ภูผาแข็งแกร่งนะครับเพราะอีกไม่นานนั้นภูผาก็จะโตเป็นหนุ่มเต็มตัวจะต้องไปใช้ชีวิตตามลำพังครับและแม่ด้วนก็ต้องเลี้ยงน้องไปหาต่อไปนี่คือวิถีชีวิตแห่งช้างป่าโชคดีที่ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆของครอบครัวแม่ด้วนไว้พอสมควรครับจึงได้บอกเล่าเรื่องราวพร้อมกับภาพประกอบทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งการเติบโตของพายภูผาที่กำลังเป็นหนุ่มเต็มตัวนะครับอีกไม่นานจะต้องออกจากโขงช้างและการเติบโตของน้องเวหาซึ่งจะเป็นตัวตึงและสีสันแห่งพื้นป่าในอนาคตทีเดียวมารับชมบรรยากาศรอบๆของที่นี่นะครับที่นี่เดิมทีเป็นสนามกอล์ฟแต่ได้ฟื้นฟูให้เป็นพื้นป่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็อาจจะมีทุ่งโล่งกว้างบริเวณนี้ก็จะมีสระน้ำครับสำหรับสัตว์ป่าได้กินได้อาบนะครับก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนเสียงนกเสียงชะนีของที่นี่ก็ร้องดังลั่นล่ะครับในช่วงเวลาเช้าและนี่คือเรื่องราวชีวิตในพื้นป่าแห่งนี้ครับ